ันนี้เราก็ยังไม่ทราบด้วยว่าคุณพ่อเนี่ยเข้าข่ายหรือยังไงอันนี้พูดจริงว่ายังไม่ทราบนะคะออกยิ่งเร็วยิ่งดีในความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกของลูกนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังกรมราชทัณฑ์ออกระเบียบใหม่เรื่องการจำคุกนอกเรือนจำของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมระยะเวลาการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเกิน100วันไปแล้วโดยนับเป็นวันจำคุกว่าระเบียบที่ออกมานั้นมีมาตั้งแต่ปี2560ส่วนตัวคิดว่ากฎนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อใครและยังไม่ทราบว่าคุณพ่อจะเข้าข่ายหรือไม่พูดจริงๆว่ายังไม่ทราบทั้งนี้ความรู้สึกส่วนตัวนั้นนางสาวแพทองธารระบุว่าออกยิ่งเร็วยิ่งดีนี่เป็นความรู้สึกของลูกซึ่งแน่นอนอยู่แล้วใครอยากจะให้เป็นแบบนี้แต่ในเรื่องอื่นขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของกรมราชทัณฑ์และคุณหมอเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อิงเชื่อว่าทางกฎราชทัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็อิงไม่แน่ใจว่าเขาเห็นออกตั้งแต่ปี60นะคะแล้วก็อิงคิดว่าความรู้สึกหรอมันไม่ได้อิงคิดว่ากฎเนี้ยเขาไม่ได้เขียนว่ากฎเพื่อใครหรือเพื่ออะไรนะคะคิดว่าอันนี้แล้วก็อิงไม่ทราบด้วยว่าคุณพ่อเนี่ยเข้าข่ายหรือยังไงอันนี้พูดจริงว่ายังไม่ทราบนะคะถามความรู้สึกเองออกยิ่งเร็วยิ่งดีในความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกของลูกซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะใครจะอยากให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เรื่องอื่นๆก็ปล่อยให้เป็นในเรื่องของกระบวนการทางกระทรวงยุติธรรมทางกรมราชทัณฑ์ไปทางคุณหมอไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อิงคอนโทรลไม่ได้นะคะนางสาวแพทองธารกล่าวต่ออีกว่าสิ่งที่ทำได้คือให้กำลังใจกันเองในครอบครัวเพราะคุณพ่อได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมากมายและขอให้ท่านมีกำลังใจที่ดีเมื่อออกมาอย่างแข็งแกร่งและสามารถผลักดันนโยบายต่างๆในแง่ของการเป็นที่ปรึกษาทั้งส่วนของตนเองและใครก็ตามที่ยังเคารพรักท่านอยู่ให้ได้มีความรู้ใช้ความรู้ความสามารถของท่านให้ประเทศนี้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆและไม่มีวันถอยหลังนี่คือสิ่งที่ตั้งใจและอยากให้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ก็คือให้กำลังใจกันเองในครอบครัวว่าพ่อได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมากมายนะคะแล้วขอให้ท่านยังมีกำลังใจที่เมื่อออกมายังแข็งแรงแล้วก็สามารถผลักดันนโยบายต่างๆในแง่ของเป็นที่ปรึกษาทั้งให้ตัวเองหรือใครก็ตามที่ยังเคารพรักท่านอยู่ให้ได้มีความรู้ใช้ความรู้ความสามารถของท่านผลักดันให้ประเทศชาตินี้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีวันถอยหลังอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็อยากให้มันเป็นค่ะ